กปรกอ่ะดูแล้วสกปรกต่างจากปลาหมึกเกาหลียังไงอ่ะไม่ที่มึงเห็นก็ที่กินเป็นตัวก็มีแค่เหรอพันกับไม้อ่ะอ้าวเริ่มแล้วพูดถึงเรื่องปลาหมึกช็อตอยู่มันกินได้ปะกูเป็นคนไม่กินปลาหมึกไงกูเลยไม่ได้สนใจจริงกินได้จริงๆแบบอยากให้ภาพที่มันดิ้นอะมาทำให้ต่อมศีลธรรมทำงานเลยละกันแต่สาเหตุที่เราไม่สนับสนุนเพราะเรารู้สึกว่ามันดูสกปรกคือจริงๆอะกินได้แต่ว่าถ้ามองด้วยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสะอาดได้ทุกคำว่าอย่างนี้ก็ตามใช่ไหมฉะนั้นมันมีคำมันมีคุณสุ่มเสี่ยงอยู่ในบางที่บางจุดลูกตาเนี่ยลูกตาเรากินเหรอเราจะเลือกลูกตามันกินได้แหละแต่แบบมันดูไม่อร่อยแล้วก็แบบกินแล้วมันพ่นหมึกออกมาแล้วรู้สึกว่ามันก็ดูไม่อร่อยนึกออกไหมด้วยเหตุผลเดียวคือกลัวปรสิตกลัวพยาธิไม่สะอาดเปิดมาด้วยเรื่องหมึกช็อตนี้ดีมากเพราะมันจะเข้ากับเมนูที่เราจะทำเฮ้ยปลาหมึกแน่นอนกิวด้งพะโล้เนื้อใช่ครับผมพูดเป็นเล่นนะคือพูดเรื่องนี้มามันเกิดคำถามในหัวเลยไงว่าเฮ้ยทำไมพะโล้ในบ้านเราเนี่ยเขาไม่นิยมทำพะโล้เนื้ออันนี้จริงๆนะเจอจริงๆนะว่าแบบเวลาคนกินพะโล้ในขนมก็ตามคนไทยเนาะกินพะโล้ในขนมแล้วรู้สึกว่าบอกว่าเฮ้ยเหมือนข้าวขาหมูไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันกับพะโล้คือเครื่องแกงมันมีความคล้ายกันไงแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าไอ้ชุดเนี้ยชุดสูตรอันเนี้ยเครื่องแกงเนี้ยจะลงที่หมูคือมันคงมีแหละกูว่ามันมีแต่อันเนี้ยเดินไปอ่ะข้าวไข่พะโล้เนี่ยเจอหมูซะกูว่าเกิน 90% เอ้ยจริงๆมันก็ดูเหมาะที่จะเป็นเนื้อนะก็น่าจะใช่แต่ในการพอจะอันนี้ก็คือพอจะเดาเหตุผลที่ทำไมเขาไม่เอาเนื้อมานะก็จะคิดว่าหรือว่าเนื้อมันอาจจะทำให้มันกลิ่นเนื้อไม่ชูอะไรเงี้ยป่ะนี่เลยพี่จอร์นเลยทำการทดลองด้วยเจแปนบีฟคือเอาหนักๆมาเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องอร่อยอร่อยยังไงก็อร่อยอันนี้ต้มน้ำเปล่าก็อร่อยแต่มันจะต้องอร่อยยิ่งขึ้นในการที่เป็นพะโล้เพราะว่าคุณจินตนาการดูนะพะโล้มันก็จะมีกลิ่นเครื่องยาใช่ป่ะแล้วก็มีความหวานเค็มปลาแรมแล้วก็บางที่จะมีเปรี้ยวๆปลาแรมด้วยนิดนึงแล้วเจอกลิ่นเนื้อแรงๆที่มันนัวๆใส่กันกูมันเวิร์กนะเว้ยงั้นว่าอร่อยแน่นอนฉะนั้นวันนี้เราเลยผสมครับย้อนกลับไปสมัยที่เราทำกิวด้งเราเคยทำกิวด้งจากรูทของมันอยู่แล้วเราทำตอนไหนวะกิวด้งตอนที่16เนี่ยนี่เฮ้ยจำได้ไงทำไมถึงจำได้มันวิวเยอะสุดอะเมื่อไหร่เราจะวิวเยอะแบบนั้นบ้างสักรอบไม่ของเราเขาเรียกกินระยะยาวอ๋อกินยาวของเรายอดวิวจะพุ่งเอาหลัง2ปีไปแล้วเรามาก่อนการไป2ปีเสมอโอเคนั่นแหละเราเคยทำไปแล้วแล้วเราคิดว่ามันนำมาผสมกันได้วันนี้ก็เลยทำกิวด้งอีกรอบแต่ว่าทำเป็นกิวด้งพะโล้จัดไปมากิวด้งครับง่ายๆสุดๆเลยก็คือมีเนื้อที่ท่านชอบนะครับพี่จักก็ซื้อเนื้อสไลด์มาเลยแล้วก็หอมใหญ่ขิงนี่ต้องมีถ้ามีเนื้อต้มๆมันต้องมีขิงสาหร่ายเอาไว้โรยข้างหน้านะครับพริก7สีมณี7แสงสาเกมิลินแล้วก็ข้าวพี่จอร์ดขอช็อตคัทเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหุงด้วยแล้วเราจะทำไอ้นี่ด้วยคราวที่แล้วไม่มีเว้ยคราวที่แล้วไม่มีไข่มะตูมครั้งนี้เราจะทำพะโล้มะตูมแล้วก็ผ่าแล้วก็แบะข้างบนซึ่งมันง่ายมากขอแค่ว่าท่านมีเวลาสัก24ชั่วโมง ท่านก็จะสามารถหาเงินได้ 4,000 บาทต่อวันต้องทำอะไรอ่ะถึงจะได้ 4,000 ทำอะไรให้ได้ 4,000 ไม่รู้เหมือนกันไม่อ่านรายละเอียดเลยอ้าวไม่ก็อยากรู้กูไงบางคนชอบมี SMS ส่งมาคุณพลมีเวลาว่างมั้ยมันโดนหักหลังอ่ะโดนแทงแล้วมันโกงมันซะชัดเออไม่รู้ให้เล่นด้วยกับมันเราไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก็เล่นไปก่อนเพราะมันจริงๆมันต้องทำแล้วต้องแช่ไว้แต่เดี๋ยวจะบอกวิธีซึ่งวันนี้ครับเราได้รับชาเลนจ์มาจากคนอครับเป็นฟาสต์ชาเลนจ์ครับทำพะโล้ภายใน30นาทีแต่เราเนี่ยมีตัวช่วยนี่เลยคนอพะโล้มิติใหม่คนอพะโล้ในรูปแบบก้อนครับเจ้าแห่งซุปก้อนชวนคุณมาทำฟาสต์ชาเลนจ์ท้าทำพะโล้แบบเสกได้เราจะใช้คนอพะโล้กันดูซิว่าใช้เวลาในการทำพะโล้กี่นาทีและเร็วแค่ไหนง่ายฉะนั้นพี่จ๊อดตัดปัญหาเรื่องพะโล้ไปเลยพี่จ๊อดไว้ใจคนออยู่แล้วฉะนั้นเราใส่ใจเรื่องกิวด้งของเราต้องนี่เห็นกูนะเห็นแล้วโอเคโอเคกล้องผมมาเต็มเลยอยากออกทีวีไม่อยากออกทีวีได้เอาไอแพดลงอ๋อลืมเอออ่านสคริปต์อ่านสคริปต์เขาเปิดโปรงโปรดักชั่นหมดแล้วเนี่ยชัดเลยแต่เขาใช้คำว่าเจ้าแห่งสุกก้อนนี่ไม่ได้เกินจริงไม่เกินจริงนะไม่เกินจริงจะซอยหอมมันอย่าลืมนาฬิกาจับเวลาเฮ้ยจับเวลา30นาทีเนี่ยกูมีหน้าที่แล้วเฮ้ยคือมึงกะถือตลอดเวลาอย่างเงี้ยเหรอใช่กูมีหน้าที่ไงโอ้ยเชื่อมึงมีประโยชน์มากเลยเป็นนาฬิกาเคลื่อนที่เอายังอ่ะจะเริ่มยังอ่ะเฮียเกิดเป็นคนทั้งทีอ่ะได้แค่นั้นจริงเหรอใช่มีได้หน้าแค่นี้แหละเอายังอ่ะเอาเลยจับเลยจับเลยนะจับเวลาตึ๊บตึ๊บไปเริ่มแล้ว
รวดเร็วโอ้ยทุกทีไม่เคยมีการจับเวลาตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยแล้วต้องทำอะไรบ้างอ่ะเขามีคนบอกเฮ้ยดูคุกกิ้งอ่ะเมื่อไหร่จะเริ่มทำอาหารเออใช่มีคนบอกมีคนฟ้องเยอะมีคนฟ้องเยอะบอกว่าเปิดให้แฟนดูแฟนถามมาถามคำแรกเมื่อไหร่มันจะเริ่มทำเดี๋ยวบอกให้แฟนไปดู TikTok รับทราบเดี๋ยวเราจะทำคุกกิ้งแบบทำอาหารจริงๆแบบนั่นแหละเวอร์ชันสั้นเอออ่ะคือสำหรับดูสูตรเดี๋ยวนี้คนจะเอาสูตรต้องไปดู TikTok แล้วนะไอ้เหี้ยต้องกล้าพูดถึง7บาทเจ้าต้องคิดถึง7บาทเลยมันจบไปแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังถ้าเจ็ดบาทจบแล้วเหรอจบแล้วไม่เห็นรู้เรื่องแล้วเจ็ดบาทกำลังยังมีเกมใหม่เฮ้ยนะน่าสนใจน่าสนใจเกมนี้เป็นมือถือเหรออารมณ์คล้ายๆกับเซลดาเอ้าเป็นเกนชินเหรอโอเพนเวิลด์ใช่โอเพนเวิลด์ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะลองเปิดใจดูก็คือเกนชินอืมเกนต้องบอกเกนชินคือเซลดาอ๋อโอเคยุคสมัยมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนไม่รู้กูเอลเดนลิงอืมเล่นเลยเห็นเอลเดนลิงเห็นต้นกล้าลังเลอยู่นี่เอลเดนลิงก็คือที่ลังเลอ่ะเอลคือเราเป็นคนที่ไม่ได้เล่นดาร์กโซลมาเยอะเนาะเราก็เล่นดาร์กโซลมานิดๆหน่อยๆบัดบอลนิดหน่อยสกิโลนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยถ้าสมมติมันมีเกมแนวโซลไลท์ที่มันโคออปได้แบบจริงๆจังๆไอ้ที่เขาบอกว่าเอลเดนลิงมันจะแบบว่าโคออปได้แล้วเวิร์ลใหญ่ๆใช่ไหมบอลตัวใหญ่ๆเรากับเพื่อนไปแบบเฮ้ยลุยกันมันสนุกมากเลยมอนทันนี่มอนทันนี่มอนทันนี่ไม่เล่นมอนทันนี่ก็ไลฟ์มันไม่มีอะไรให้เล่นอ่ะก็อยากเล่นด้วยมอนทันน่ะแต่คอนเทนต์มันไม่มีเราไปลงกระทะเลยครับรีบครับนี่ผ่านไป6นาทีแล้วครับเฮ้ยไม่ต้องตึ๊บวันนี้จัดไฟไว้มาทุกมึงสนุกดีวะมึงสนุกน้ำมันลงกระทะครับนี่ไม่มีการหยุดเวลาเลยนะนี่ไม่หยุดเวลาเนี่ยเลื่อนกองมา2นาทีอ่ะเหมือนโดนโกงแค่เดินมาตรงเนี้ยเนี่ยใช้เวลาไปเนี่ยมันไกลนะเพื่อนกูลองเดินอุ้ยเครียดเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้ต้องเสียเวลาเดินกลับอีกโอ้ยต้องผัดหอมนานด้วยดิต้องเตรียมการนานนะเนี่ยจะทันไหมวะทันไหมวะทันได้เท่าไหร่ก็กินเท่านั้นสรุปเนื้อนี่วางบนข้าวราดน้ำลงไปทำแร่แร่มันต้องมีการตุ๋นทำพะโล้เนี่ยน้ำต้มได้ยังเพื่อนขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหเป็นไอ้เจงถือปุ๊บกูเสียวตีนเลยหอมผัดให้หอมน้ำต้มเสร็จแล้วขนอมาเลยเราจะได้เริ่มตุ๋นน้ำก่อนเลย2ก้อนนะนอกจากมีหน้าที่จับเวลาแล้วยังมีหน้าที่ติดสปอร์เตอร์ด้วยนี่ดูสังเกตดูมันจะมีความหยาบของเนื้อเครื่องอยู่เพราะว่าเมื่อวานพี่จอร์ดลองแล้วไงพี่จอร์ดเลยรู้ตอนเด็กๆนั่นก็สารภาพไปนั่นก็เคยแกะขนมกินเฮ้ยมันก็คือความอร่อยปะวะปุ๊บกินตอนเด็กๆอ่ะเห็นมันเหมือนเป็นทองขนมจริงๆเพราะว่าไอ้นี่เว้ยเด็กๆอ่ะกูไม่มีภาพขนมผงจะมีแต่ภาพขนมก้อนใช่แล้วเราก็รู้สึกว่านี่อร่อยมากเลยแน่นอนเครื่องล้วนๆใช่แล้วก็บดเอามาบดใส่น้ำซุปอ่ะนี่อะไรนะแต่เดี๋ยวกลิ่นพะโล้มาแล้วใช่แต่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้มันงวดขึ้นโอ้แต่กลิ่นมันมาเร็วมากเลยที่พี่จอชอบคือเนี่ยมันมีความมันเว้ยคือพะโล้มันจะมีความมันอย่างเงี้ยนิดนึงเพื่อเนี่ยเขาตั้งใจมันจะมันจะได้แบบเหมือนจริงยิ่งขึ้นกี่นาทีแล้วอิสระ12เฮ้ยค่ะเหลืออีกแค่10นาทีกว่าเองว่ะเหลือ18นาทีจะเหลือขั้นตอนอะไรบ้างอ่ะเนี่ยผัดเนื้อลงไปตุ๋นจบแล้วเฮ้ยนี่ต้องกล้าเชฟญี่ปุ่นใช่มั้ยครับใช่ลองคอลาโบกันต้องกล้ามิรินสาเกมั้ยใช้ต้องกล้าเป็นหน่วยมิรินสาเกไม่ต้องใส่เท่าไหร่วะเดี๋ยวไม่ใช่ดูตอน16ไม่ใช่จําได้ว่าอัตราส่วนถามพี่จอร์ดอยู่ในตอน16พี่จอร์ดจำได้เหรอพี่จอร์ดเป็นคนในนั้นนะเป็นคนในเหตุการณ์แต่อัตราส่วนพี่จอร์ดถามได้ทุกรอบพี่จอร์ดจำได้อย่างเดียวคือปกพี่จอร์ดทำท่านี้แล้วก็ในเทปมี AP แชมป์ขโมยเนื้อกินมิลินเยอะกว่าสาเกอ่ะมิลินเยอะกว่าสาเกใช่1เท่าถ้ามิลิน2ช้อนหม้อสะดุ้งทุกครั้งที่โดนเดี๋ยวนี่แหละคนหม้อคือเหมือนรู้แล้วว่ามะนาวมันเปรี้ยวอ่ะแต่กินเข้าไปก็สะดุ้งทุกครั้งมิลินต้องใช้2ช้อนอ่ะไอสาเกก็ต้องใช้1โอเคประมาณนั้นเอามาสิพิจารณาลองชิมน้ำเขาก่อนไหมโดยที่ยังไม่ใส่อะไรเหลืออีก15นาทีเองว่ะรีบแล้วนะครับรีบแล้วนะครับเหลือเวลา15นาทีคุณต้องรีบแล้วนะครับ
ก็อร่อยแล้วนะใช่มันกลมกล่อมแล้วนะใช่มันจบแล้วนะอันนี้เหมือนลดขั้นตอนการตุ๋นน้ำออกไปเยอะมากนะมันสกิปเวลาไปเยอะมากถ้าเกิดใครซื้อไปทำแบบใส่พวกหมู3ชั้นหรืออะไรเงี้ยคือเราโฟกัสแค่ให้เนื้อสัตว์มันเปื่อยยุ่ยตามที่เราต้องการพอแต่ไอ้เรื่องเครื่องยาไอ้พวกเครื่องน้ำแกงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคนอเขาซัพพอร์ตเต็มที่เลยอันนี้คือไว้ใจรสชาติเขาได้ในระดับนึงเลยนะอ่ะถ้าต้องการอยากปรุงลงหอมได้นะเออปรุงลงหอมดีกว่าเออมาสองนะนั่นเป็นมิลิมสองมิลิมสองสาเก1ใช่จัดไปเด็กลองก่อนโอ้โหกลิ่นเริ่มญี่ปุ่นละ อยากใส่ดาชิไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ไหมทำไมต้องการเทมาไม่เคยเต็มช้อนเลยวะอย่างนี้มันคือแบบว่า7ส่วน8ช้อนโต๊ะใหญ่ปะเฮ้ยอันนี้เต็มละเมื่อกี้มิลินก็ไม่เต็มนะมีทำไมวะอัตราส่วนอ้าวแล้วของช้อนที่1ที่ไม่เต็มอ่ะชิมก่อนดีดีดีใส่ดาชิไหมนั่นก็ว่าชิมก่อนคือจะไม่ใส่แล้วใช่ถ้าดาชิมันต้องใส่กับซุปไงอ๋อโอเคแล้วพี่จอร์ดเอาหอมขึ้นมาใส่นี่นะถูกไหมกิ่วด้งนะทำไมมันดูไม่มั่นใจเลยเออฮะทำไมมันดูไม่มั่นใจเราคุยกันก่อนพี่จอร์ดมั่นใจเวลาจะหมดแล้วด้วยอ่ะงั้นลงคือพี่จอร์ดมั่นใจว่ากิ่วด้งอ่ะมันคือเนื้อกับหอมกับน้ำปรุงซึ่งเราเบรกพาร์ทมาแล้วเนี่ยพี่จอร์ดจะแค่เสียเนื้อฉะนั้นหอมมันเสร็จแล้วก็ลงน้ำไปเลยใช่แต่ง่ายตอนแรกคิดว่าจะเอาเนื้อลงมาปรุงด้วยการกับมิลินเอาเนื้อลงไปผัดตรงนี้เหรอมันไม่ได้เสียดิอ่ะงั้นตามพี่จอร์ดปั๊มทันไหมวะทันทัวร์ไหมทันครับเชฟทันไหมจะมาจากคนเฮ้ยเชฟเสกเวลาได้เหรอครับกูจะหยุดเวลาสามวันลูโดสามวันลูโดเฮ้ยมึงเป็นผู้ใช้สแตนเหรอเนี่ยเฮ้ยยังมีเพื่อนผู้ใช้สแตนอยู่เวลาดิเฮ้ยเร็วๆสิเฮ้ยก่อนต่อก่อนต่อเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมเวลามันเห็นเวลามันหยุดได้อ่ะผมใช้สแตนอินเขาเรียกอะไรฮะสแตนเฉยๆมาเราลงเนื้อดีกว่าใช้สแตนสรุปเขามาหยุดเวลาเลยเขามาเพิ่มเวลาให้เราว่าสแตนเฮ้ยเหลือเวลาเท่าไหร่วะเหลือเวลา13นาที12นาทีโอ้ยทันไหมอ่ะต้องทำแบบตื่นเต้นเหมือนกิจกรรมแข่งนิดนึงอ่ะชวนคุยเรื่องการ์ตูนดีกว่าเอาเลยเราลงไปเลยไม่ได้มันไม่ได้สีจะเอาสีหรือจะเอาให้ทันเอาให้ทันแล้วมันต้องได้สีด้วยไม่งั้นมันดูไม่อร่อยมันดูไม่น่าอร่อยอ่ะอาหารไร้สีอ่ะมันเหมือนอาหารเวฟอ่ะได้ครับอาหารเวฟเอาข้าวไปเวฟก่อนเลยป่ะเออไปกินเวฟจัดมาจอดลงได้ครับต้องให้นาฬิกาสั่งเว้ยต้องให้นาฬิกาสั่งเว้ยเออนี่ต้นกล้ามันต้องมีสีอย่างนี้นี่เนื้อมันต้องมีสีสียังไงอ่ะนี่ไงเอาขึ้นเลยได้ไหมอ่ะแค่นั้นอ่ะให้ด้านหนึ่งแดงให้ด้านหนึ่งน้ำตาลเดี๋ยวมันก็ต้องไปต้มอยู่ดีมันก็ไม่เหลือด้านแดงอยู่ดีนะเพื่อนเอาเหรอเออเคยกินกิ้วด้งเนื้อสีแดงอยากกินเนี่ยกี่นาทีแปดนาทีแปดนาทีพี่จ๊อดเราลงตุ๋นเลยครับโอ้น่ากินจังนี่ดูมันต้องมีสีเนี่ยมันต้องมีความแบบความเกรียมมันน่ากินจัดเลยไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรเลยเพื่อนไม่ใส่อ๋อแล้วเดี๋ยวเราปรุงน้ำอันนี้ต้องการโดสักชิ้นไหมแบ่งกันนะต้องเอาสักชิ้นเหลือเวลาอีก7นาทีไว้สบายสบายเหลือนี่พี่จอจะยอมเสียสละกินตรงที่มีมันแล้วกันวะชิ้นที่อร่อยที่สุดเลยส่วนที่อร่อยที่สุดเลยโอ้ละลายเลยอร่อยไหมเดี๋ยวพี่จอเสียสละกินต่อแล้วแบ่งกันทำไมอ่ะโหเนื้อมันหอมมากเอาไปเลยเอาไปเลยไม่เป็นไรพิจารณาเรากินตอนแรกเรากินตอนเสร็จทีเดียวโอ้โหอร่อยมากแต่ตอนนี้น้ำมันยังไม่เข้านะตุ๋นต่อพี่จอจะใช้30นาทีเนี่ยจนหมด30นาทีพี่จอว่ามันน่าจะพอดีมันก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วก็เข้าเนื้อมากขึ้นแล้วกลิ่นหอมเนี่ยรอลุ้นที่หอมเนี่ยเพราะหอมมันจะแอบซอบน้ำเข้าไปเยอะที่สุดน่าจะพอดีขอชิมน้ำหน่อยได้ไหมใช่ไหมครับกรรมการคือชาเลนจ์ฟาสชาเลนจ์เนี่ยคือ30นาทีตัวแกงถูกต้องนะตัวแกงไม่ใช่ตัวเมนูทั้งหมดผมยังมีเวลาแต่งการทำข้าวทำไข่อยู่ใช่ไหมครับเอาหัวกรรมการเอาอ้วกใช่ใช่เนี่ยใช่เอาแค่ให้ออกมาเป็นพะโล้พอเพราะนั่งจริงๆเราเริ่มต้มน้ำใครเนี่ยเรานั่งจริงๆเราเริ่มต้มน้ำช้ากว่าที่เราจับเวลาถูกไหมผู้ช่วยกรรมการเหรอครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับกรรมการริมเส้นไอริมถือธงอ๋อโอเคเช็คอัพหน้าโอเครองเท้ากรรมการอยู่ในสนามครับผมเข้ามาช่วยเติมก็คืออย่างนี้ถือว่าโอเคผมลากจน30นาทีเลยผมกิ้งเสร็จ
อย่างนี้ถือว่าผ่านโอเคว่างพอดีทำไข่ต่อเลยไหมจอบอกว่าจะปล่อยก็ทำไข่เฮ้ยต้มน้ำเพิ่มหน่อยเพื่อนนั่นเองมันขอชิมหน่อยโอ้โหหอมมันดูดีมากเลยนะกลิ่นเต้นเป็นไงมีอร่อยอร่อยอร่อยรสมิลินสายเกออกไหมไม่ค่อยออกรสพะโล้จะเข้มข้นตอนนี้มิลินยังน่าจะเติมได้อีกหน่อยเมงสาเกก็ได้อีกหน่อยจะเติมไหมพี่จอลองชิมดูอ่ะได้ครับเฮ้ยทำไมไม่มีใครคิดทำตั้งแต่แรกวะเฮ้ยมันอร่อยมากเลยครับมันจะพะโล้อยู่ประมาณสัก 75% แต่ว่าอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกลิ่นเนื้อมันเริ่มออกมาใช่แล้วอีกเศษๆอีกนิดนึงอ่ะคือเนี่ยแหละความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็หวานหวานหอมมากตอนนี้อยากเพิ่มความเป็นญี่ปุ่นไหมแฟนเลยหรือคิดว่าไงใช่คิดว่าไงคิดว่าโอเคอันนี้มันก็เซตแล้วลงตัวแล้วแต่อยากเพิ่มก็ได้กูคิดว่าอยากให้มันเป็นไทยแบบนี้มากกว่างานก็ตามให้มันเป็นพะโล้อยากให้มันเป็นพะโล้มากกว่าพะโล้ใช่อยากให้พะโล้ใหญ่กว่าแบบนี้เราจะได้ลองกินพะโล้เนื้อจริงๆไงจัดไปใช่ป่ะเพราะยิ่งเราเติมมันจะมีความเป็นกิวด้งเยอะขึ้นรอน้ำเดือดครับเฮ้ยเฮ้ยช่วยกับผมไปครับต้องหลบเลยให้ซีนเลยวันนี้ไกลเลยน่ากลัวมีอาสันอย่าตีมึงอย่ามาตีไอ้เหี้ยอาสันมึงอาสันกรรมการกิติมาสันกิติมาสันพอยังพอยังเอามาให้หมดเลยเพื่อนพอยนะเอาบอกให้หมดเฮ้ยชิบะสะบัดไปทางแม่จ้ะ2นาทีนะครับ2นาที2นาทีสุดท้ายเนื้อผมปล่อยมือแล้วผมปล่อยมือเลยอันนี้ถือว่าเสร็จยังผมเสร็จแล้วแต่ผมลากเวลาให้มันพอดี30นาทีให้มันเข้มข้นขึ้นตอนนี้1ถูกต้องเวลาให้คุ้มค่าถูกต้องแค่นั้นเองสุดยอดไปเลยผมทำอย่างอื่นต่อแล้วอย่าเลยได้โอ้ยล่าสุดพี่จอไปตามย้อนดูนี่ไปแล้วต้นกล้าเคยตีเทนนิสใช่ไหมเคยพูดพี่จอไปย้อนดูนาดาวแชมป์ที่21อ่ะเขาตีกัน5ชั่วโมงกว่าโอ้ยดูจนจบเลยกูดูจนจบกูดูทุกลูกทุกแต้มกูใช้เวลา6วันคือนาดาวมันลากเว้ยปกติเวลาเสิร์ฟมันจะมีเคาท์ดาวน์ใช่ป่ะนาดาวมันลากทุกอันอ่ะเฮ้ยจะมันมากโดนนำก่อน2เซตแล้วคัมแบ็คตีกลับมาเป็น 3-2 ใช่แล้วได้การแชมป์ที่21อ่ะขออนุญาตก่อนครับ10วิ10สุดท้ายครับ9 8 76 5 4 3เฮ้ยหยุดเวลาคุณกรรมการนี่เอ้ยตัวนั้นทำล็อกได้เอ้าเอ๊ะฮึบฮึบฮึบโอเคหมดเวลาคนวางมือลงอ่ะผมวางมือวางมือวางมือเดี๋ยวผมจะตัดให้กรรมการชิมก็ดีดีเหมือนกันกรรมการก็หิวใช่ไหมไอตัวริมเส้นรอก่อนเฮ้ยอะไรวะไอใส่ชามอ่ะผมไม่ชามกรรมการชามที่ใช้แล้วนะช้อนเฉยๆชามรองไม่ให้หกเฉยๆไม่ให้หยดกรรมการเป่าด้วยนะกรรมการเป่ากรรมการเป่าแม่งเออไม่เป่าดีอ่ะต้องไปเป่าให้ดีกำลังอยากกินหน่อยโอ้เสียงแบบปี๊ดเลยนะเมื่อกี้โซฟาทำได้ดีมากพวกคุณทำได้ดีมากเออครึ่งชั่วโมงผมทำออนไทม์ได้พะโล้เนื้ออร่อยและนี่แหละคือพะโล้เฮ้ยผมไม่ดัดแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่มีมันเพิ่มปิ่มยินดีกระพุ้งใจกระพุ้งหัวหน้าแดงหน้าแดงกลับเลยเฮ้ยกรรมการกิติมศักดิ์ต้มน้ำเพิ่มให้หน่อยเฮ้ยมีใจตอนแรกนะพี่จริงๆมันทำง่ายมากเลยนะแป๊บเดียวอ่ะใช่แป๊บเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกิติมศักดิ์เฮ้ยมีช้อนช้อนประจำตัวด้วยประจำตัวช้อนประจำตัวหูหอมรุ่มเลยเฮ้ยต้องกล้าอย่างนี้เล็กช้อนสักอะไรช้อนใหญ่หน่อยครับเป็นไงหอมเออรับพะโล้คือเนื้อเลือดอ่ะโอ้ยเนื้อเลยตามันเป็นอย่างนี้เลยล่าสุดเห็นมีคนมาแซวคุณไปออกรายการกับไอ้อังเคิลโรเจอร์เนี่ยออกกับคนดังเลยนะน่าไม่เห็นรู้เรื่องไงดวลวันอยู่แต่พวกมึงอะไรโรเจอร์อะไรมาแกอู้อร่อยอร่อยอร่อยผ่านไหมครับโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตามที่เมื่อกี้เนี่ยแจ๋วเลยนะนี่ขออีกทีทั้งก้าอันนี้ช้อนอันนี้ก็ช้อนเฉยๆไงแต่อันเนี้ยช้อนใหญ่หน่อยอันเนี้ยช้อนหม้ออันเนี้ยหม้อช้อนเอ้าไม่ใช่ช้อนหม้อเหรอไม่ใช่
ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะเล่นกันอย่างงี้อันนี้น้ำเดือดแล้วครับเราจะมาถึงวิธีการทำไข่ยางมะตูมพะโล้นี่ทำยังไงเอาแค่ไข่ยางมะตูมก่อนคือแต่ละคนน่ะบ้านน่ะมันมีความร้อนของเตาที่ไม่เท่ากันตั้งด้วยปริมาณน้ำที่ไม่เท่ากันขนาดของไข่ที่ไม่เท่ากันวิทยาศาสตร์มันวัดไม่ได้มันวัดออกมาเป็นผลชัดเจนไม่ได้แต่บางคนน่ะเขาก็อาจจะลงละเอียดว่าโอเคใช้ไข่เบอร์นี้นะตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออะไรก็ว่าไปพี่จอร์ดเอาแบบง่ายๆตั้งน้ำจนเดือดใช่ไหมครับเอาแค่ให้พอสมมุติว่าอันนี้เต็ม10ระดับเดือดอันนี้อยู่ที่5เอาแค่ประมาณ3พอคือเดือดน้อยกว่านิดนึงเอาแค่ให้ข้างๆมันพอมีบับเบิ้ลนะขอไข่หน่อยเพื่อนขอไข่สัก5ฟองเฮ้ยอันนี้ไข่จากแม่ไก่เล้าไหนวะเนี่ยไข่กรรมการมาจ่ายมาไข่กรรมการอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอุปสรรคไว้วัดว่าเฮ้ยปุ๊กเราเก่งจริงหรือเปล่าเฮ้ยว่าจะตีความว่าแยกไข่โอ้โหยากที่ไหนตอนกูหยิบผิดนะกรรมการวิธีการเลือกไข่สำหรับเนี่ยมาต้มทำยางมะตูมนะครับเลือกไข่ให้เก่าหน่อยอันนี้ฟังแบบถูกต้องแล้วบางคนเขาแบบรายการทำอาหารใช่ป่ะเขาเลือกวัตถุดิบให้มันสดที่สุดเท่าที่สดได้ใช่ไหมไข่ไก่ที่สดมากๆจะปอกยากแต่ถ้าไข่ที่เก่าหน่อยอ่ะทิ้งมาอีกสัก3วันอะไรเงี้ยมันจะปอกได้ง่ายกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทำยางมะตูมเนี่ยเนื้อออกไหมมันจะมีความดุบดิบมันจะมีความฟาจาวอ่ะมากกว่าไข่ที่เป็นฮาร์ดบอยเพราะว่าฮาร์ดบอยเนี่ยมันแข็งหมดเลยมันปอกง่ายถ้าเก่าๆมากๆอันนี้ปอกง่ายละอันนี้ปอกง่ายแล้วนะปอกง่ายเลยเก่าหน่อยจะมีความจุ๊ยน้ำจะอยู่ข้างในเยอะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีเทคนิคนะถ้าอยากให้ไข่มันปอกง่ายเขาบอกว่าเจาะไข่ไว้หน่อยนึงเจาะไข่จะทำให้ไม่เกิดรูเดสตาร์แต่พี่จอร์ชชอบให้มันมีเดสตาร์เดสตาร์คืออากาศที่อยู่ในไข่อะพอมันนอนกิ้งอยู่แล้วไข่มันสุกอะมันจะเป็นแหว่งมันจะแหว่งเป็นเหมือนตาของเดสตาร์พี่จอร์ชเรียกรูเดสตาร์เวลาเราจะปอกไข่อะเราจะหารูนั้นอะลอกจากรูนั้นมันจะง่ายแต่ถ้ามาบางครั้งร้านอาหารเนี่ยความเพอร์เฟกต์อะเดสตาร์ควบคุมไม่ได้ไงมันคือความโปรเฟชชั่นอลอันนั้นนะถ้ามีเดสตาร์ต้องมีเดลิพับบิกแม่อันนี้ต่อยังไงนี้ก็ต่อไปที่ดูโบว่าเฟสยังยังเลยดูยังดูแล้วดูแล้วดีไหมเฮ้ยตึ๊ด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 เฉลยเลยดีไหมฮะดีไหมเฮียแค่นั้นเลยเฮียไม่ดีเหรอคือคนฝรั่งอวยกันคิดแตกคิดแดนไส้แตกเลยนะต้องการดูไหมต้องการไม่ได้สมัครไม่ได้สมัครพี่จ๊อบสมัครมานะรู้สึกไม่คุ้มเลยดิสนีย์พาร์คอะณตอนนี้ตอนที่แพลตฟอร์มเพิ่งเริ่มอะสมัยก่อนอะเราเข้าใจเวลาแพลตฟอร์มมันเริ่มอะเหมือนเน็ตฟลิกสมัยแรกอะมันก็ไม่ได้คมชัดไม่ได้สะดวกสบายซับไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดทุกวันนี้หรอกแต่อันเนี้ยพอมันมีตัวเปรียบเทียบไงก็รู้สึกว่าโหบิตเรทหนังไม่ค่อยชัดภาพไม่ค่อยดีเสียงแปลกๆซับยิ่งแปลกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มนะวินาทีนี้นะเฮ้ยลืมจับเวลาเฮ้ยแกได้กระถางลืมจับเวลาครับลืมจับเวลาใครต่อให้นาทีนึง1ครึ่งแล้วกันนะ1ครึ่งแล้วกันถ้าพี่จอจะต้มทั้งหมด6นาทีก็จะเหลือ4นาทีครึ่งใช่โอเคไข่ไม่ต้องเป๊ะมากใช่มั้ย4นาทีครึ่งรีวิวอันนี้แบบอะไรครับ Peacemaker เฮ้ยยังไม่ได้ดูเงานี่คือเงานี่คือความจริงนั่นพี่บอยใช่ไม่ใช่เหรออันนี้อ่ะ Peacemaker ก็ถูกต้องแล้ววีซ่าหมายถึงอะไร Peacemaker จอห์นซีน่าไงจอห์นซีน่าอ๋อของฝั่ง DC ฮาเต็มดูที่ไหนอ่ะอันนี้ดูที่ไหนดูมาก HBO Go ก็ยังมีดิไม่มีสมัครสิเพื่อนโอ้มันไม่ไหวนะคือตอนนี้กูสมัครเยอะมากไม่ไหวนะเดือนเป็นพันไอ้เหี้ยเดือนนึงอ่ะกู subscription แบบไม่ไหวนะอันนี้ HBO รู้สึกจะเอาของกูไปล็อกอินดูได้นะเพราะที่บ้านกูมีแล้วกูดู2เครื่องพร้อมกันได้เฮ้ยมันแชร์ก็ได้ก็ไปดูไม่กูว่ามันน่าจะมีลิมิตนะไม่แน่ใจเขาบอกว่าถ้าเกินลิมิตอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นจะพังเลยนะเฮ้ยจริงมันตรวจสอบคุณเชื่อหรือไม่ไอ้เหี้ยใครจะไปเชื่อมึงไม่เชื่อมึงระวังตัวไว้จ๊อบนี่มันอุตส่าห์เอามาให้มึงนะเนี่ยมันก็แค่ลิมิตไว้แต่แค่เกินมาเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นก็พังนี่ไงต้องสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อกันแบบเพื่อกันคนโกงอ่ะผู้ประกอบการเขาต้องฉลาดกว่าผู้ซื้ออยู่แล้วแล้วถ้าจะพังก็คือทีวีมึงพังไม่ไม่ทีวีมึงมันจะไล่มาตั้งแต่เครื่อง1เครื่อง2เครื่อง3อย่างกูเนี่ยล็อกอินเครื่องที่8ใช่มั้ยพอกูเห็นเครื่อง1เครื่อง2พังปุ๊บกูถอดสายไฟออกกูรอดอ๋อมันจะไล่แต่เครื่องแรกมาใช่ไม่ต้องดูหรอกมึงไงไม่ต้องดูแค่นั้นกูจะเชื่อว่าก็แย่ได้เวลายังได้เวลายังนี่อีกนาทีนาทีกว่าเฮ้ยเตรียมนี่เลยขอน้ำแข็งหน่อยเราต้องเอามาช็อคใช่นั่นแหละไม่ไหวนะใส่น้ำอ่ะไม่ไหวพี่จ๊อบเติมอีกไม่ไหวแล้วกลับมาที่เรื่องใส่กับ subscription เนี่ยพี่จ๊อบไม่ไหวแล้วทีนี้ไปงอกไอ้นี่มาเพิ่มอีกมึงไอ้หี ต้องใส่น้ำไหมใส่จ้ะเพื่อไอ้นี่เลยไอ้ส
มะแรงกิ้งเออโอตมะแรงกิ้งโอโอตมะแรงกิ้งดีมากอ่ะเออแต่แม่งยังไม่จบแล้วเดือนแรก15บาททีแรกกะว่าโอ้ยเห็น15บาทหวานหมูกูแล้วกูเข้าไปปุ๊บกูไล่ดูให้จบใช่ป่ะกูก็กดสต็อปสต็อปซับสคริปชั่นไปจบถือว่ากูดูซีรีส์นี้แบบถูกกดในราคา15บาทเข้าไปเหี้ยไม่จบไม่จบแล้วแม่งนับไปแล้ว15บาทก็ใช้ไปแล้วดีไม่ดีเดือน2เดือน3เนี่ยกูต้องเสียต่อด้วยนะทำอะไรบอกขอน้ำแข็งเพิ่มอ๋อนึกว่าให้กูล้างมือไอ้เหี้ยจนมากรรมการเหรอนี่มันยังไงวะกรรมการเขาชินไงสมัยก่อนนะไปซื้อปลาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะต้องหาชามน้ำใส่น้ำมะกรูดนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้คืออีกหนึ่งความก้าวสู่นะมึงเชื่อกูไหมเนี่ยเชื่อสมัยก่อนนะซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเวลามึงเดินไปเซ็กชันปลามันจะมีชามใหญ่ๆแล้วข้างในก็จะมีน้ำแข็งกับมะกรูดเหรอเชื่อมึงไม่เชื่ออันนี้ไม่เชื่อเคยเห็นสบู่สแตนเลสเปล่าเคยมันจะไว้ทำอะไรอ่ะสบู่ก็ต้องไว้ล้างไงแต่สบู่มันเป็นสแตนเลสเป็นก้อนสแตนเลสเลยอ่ะสบู่ไว้ล้างไงล้างได้ยังไงมันเป็นสแตนเลสล้างสบู่ไงอ๋อเอามาฟอกสบู่อีกทีเฮียอัจฉริยะโหมึงสุดยอดมากสบู่จะทำการล้างตัวเองยังไงวะก็เลยต้องไปแบบขอซื้อสบู่สแตนเลสมาแล้วยังไงต้องทิ้งไว้สักพักนึงใช่ๆก็รอปอกนี่แหละเพื่อนคือก็แค่ปอกมันน่ะแต่ว่ามันร้อนไงก็ทิ้งไว้สักพักนึงยังไม่รู้สึกมันนะตายเสร็จแล้วเราก็ต้องมีทัพเปอร์แวร์ครับพี่เจ้าขอคานออีก2ก้อนครับจ่ายชามนี่หรอจริงเหรอกูจะหลอกไปงานก็ทั้งงานเห็นพี่จอร์ดคนนึกว่าทั้งงานจะคือเอาคานอมาเป็นเบสแล้วพี่จอร์ดจะตักเนื้อมาไม่พี่จอร์ดไม่ตักเนื้อใส่เอาหรอพี่จะตักน้ำใส่ทำน้ำพะโล้แบบรวดเร็วเพราะว่าจะแช่ไข่ไงน้ำอุ่นมาคือถ้าเกิดว่ามันร้อนอ่ะมันใช้ไม่ได้เพราะว่าไข่มันจะไปคอนติเนียคุกไงคือสิ่งที่เราจะทำนะคือเดี๋ยวเราปอกไข่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยไข่ที่ปอกออกมาผิวขาวๆเนี่ยเราจะเอาไปแช่ในน้ำน้ำอะไรก็ได้ไข่อ่ะมันมีคุณสมบัติในการแอบสอบน้ำเข้าไปก็เหมือนทำราเมงอ่ะเขาไปแช่โชยุเราแช่พะโล้พี่จะก็เลยแค่มันละลายปกติเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ยใช้กับน้ำหนึ่งลิตรได้นะครับอันนี้เราใช้สองก้อนกับน้ำแบบประมาณสักครึ่งลิตรเพื่อความเข้มข้นแต่อย่าไปทำกินในจริงๆนะจริงๆมันมีอินสตรัคชั่นมันมีสูตรอยู่ข้างกล่องนะครับอ่ะมาเยอะๆเลยป่ะเยอะๆเลยเสร็จแล้วเราก็ปอกไข่ครับแล้วเดี๋ยวแช่ไข่ทิ้งกล้องเหรอเพื่อนโอ้พี่โหดชิบหายนี่ถ้าต้องกล้าปอกแต่แรกมันเสร็จแล้วนี่ใช่มาชอบดูไงคนบ้าเลยชอบดูคนปอกไข่ชอบดูคนทำเหมือนกลางคืนก่อนนอนจะไปเปิดคลิปอินเดียสร้างบ้านดูแล้วดูคนนั่งขุดนั่งทำอะไรไปเรื่อยแต่อย่างกูเนี้ยก็จะพักหลังมาเนี้ยเป็นเดือนแล้วนั่งดูแต่สตรีทฟู้ดเว้ยพักเรื่องบ้านนั่งดูสตรีทฟู้ดอย่างเดียวเลยช่วงนี้ในฟีดในตามโซเชียลของไม่งั้นก็จะมีพวกสตรีทฟู้ดอินเดียโอ้โหนี่แล้ววิธีบีบซอสด้วยอ่ะวิธีบีบซอสอ่ะคือเหมือนมันก็ไปแบบร้านแบบขายของส่งมาแล้วมันก็มาเป็นแบบถุงใหญ่ๆแม่งกระตับปลายแค่นิดเดียวเป็นรูนิดเดียวเว้ยเพื่อบีบลูกให้แม่งออกมาเป็นเส้นอันนี้บูดคนแม่งก็ยืนรอมัน10คนเลยนะไอ้เหี้ยแซนด์วิชแค่แซนด์วิชเนี่ยมึงซอสมึงเยอะจังมาประเด็นน่ะคือจินตนาการรสชาติไม่ออกเว้ยเพราะน่ะมันมีทุกอย่างเออไม่มีทุกอย่างเลยมีอันนึงเหมือนแคทช็อปอันนึงเหมือนเพสโต้สีเขียวแม่งเสร็จแล้วโรยสไปซ์ก่อนโรย10อันโรยโยเกิร์ตมาบูดลองทำบ้างไหมเพื่อนบูดอยากทำเหมือนกันแต่เป็นต้องไปทำนอกบ้านนะคนหลอกอยู่มันคนหลอกอยู่โคตรมันใช่โคตรมันทีเดียวแม่งมันนี่แล้วพอเอาเข้าตู้เย็นแช่ไว้นี่คือสิ่งที่เราจะได้ไทม์สคริปต์แคปสคริปต์นะนะตู้เย็นจะทำให้ฝาทัพเปอร์แวร์เปลี่ยนสีได้อันนี้วิทยาศาสตร์เลยไม่เชื่อก็เนี่ยผลลัพธ์มันเห็นอยู่กับตานะแต่มึงถืออยู่นะก็อันนี้ยังไม่ได้แช่ไงอันนี้แช่มาแล้วฝามันเลยเปลี่ยนสีเห็นไหมมันใหญ่ขึ้นด้วยนะมันไอ้นี่ไงความร้อนความเย็นน่ะทำให้วัตถุสารขยายตัวและหดตัวได้นึกออกใช่ไหมเวลาเราเอาเนื้อใส่กระทะอย่างเงี้ยความร้อนทำให้สิ่งของโมเลกุลหดตัวจากเนื้อชิ้นใหญ่หดลงอันนี้วิทยาศาสตร์ถูกต้องความเย็นก็ตรงกันข้ามแค่เอาน้ำแข็งเอาน้ำใส่น้ำแข็งเข้าช่องฟีดแก้วอาจจะแตกเพราะเวลามันกลายเป็นของแข็งมันขยายตัวต้องอันนี้คือสสารเนี่ยวิทยาศาสตร์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแช่ไป1วันท็อปเปอร์แวร์เลยใหญ่ขึ้นไปคุยกับน้องภูมิก็ไม่เชื่อนะมันออตาฟูด้วยนะอยากมันซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะเออมันหาแก่นหาคีย์มันสนุกตรงนี้ไงผ่าไข่ดีป่ะ
จุดสำคัญอย่างที่บอกครับทำไข่คือ1เลยนะเอาไข่เก่า2เลยก็คือต้องคิดว่ามันจะคอนติเนียลคุกด้วยนิดนึงแช่และช็อกนี่สำคัญมากอันนี้คืออะไรไข่ยางมะตอยเฮ้ยพะโล้มะตูมยางมะตอยมึงจะแดกมั้ยล่ะสีมันเด้อเลยไปข้าวก่อนเนี่ยโอเคได้แล้วแกะบนข้าวงั้นต้นกล้าจัดการมาเลยได้เลยเมื่อกี้เป็นไรทัศแม่งถอนเขี่ยๆๆๆแล้วมันก็เต็มขอบเลยแล้วกูก็บอกเฮ้ยต้นกล้าเนี่ยมันสกปรกถามมันแบบถ่ายให้มันสวยหน่อยแม่งเอาช้อนมาเขี่ยๆๆติดตรงอื่นต่อแล้วแม่งก็ไม่ทำต่อละสู้เชฟสู้นี้หมายถึงว่าฟ้องไอ้โอ้อันนี้สุดยอดเลยสุดยอดกล้องหมุนมาอย่าเฮ้ยหมุนอีกทีจิ้มไปจัดเลยว่าคนนี้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหดูความหอมน้ำซีเพื่อนดูความงวดมันดิโอ้โหเอาน้ำราดไหมเอาน้ำราดเอาน้ำราดต้องช่ำๆต้องช่ำๆในงานขอช่ำๆเลยนี่ช่ำๆชามนี้ของต้นกล้าเฮ้ยชามนี้ของไม่ง่ายเดี๋ยวรอไข่ชามใหญ่จะด้วยมันน่ามีสีเขียวตัดหน่อยนะจริงๆถ้าเกิดอยากให้เป็นข้าวหน้าเนื้อไทยญี่ปุ่นจริงๆนะต้องใส่ผักชีเพราะว่าญี่ปุ่นนีโอญี่ปุ่นนี่มันบ้าผักชีมากแต่ญี่ปุ่นไม่มีเขียวนะอยู่ล่องหลังใช่ญี่ปุ่นจะตกแต่งด้วยพริกเจ็ดสีมันนี่จะใส่อ้าวเหรอใช่หน้าแอนใส่แบบไอ้นี่ต้นหอมซอยก็ได้อยู่นึงแต่ทั้งงานก็รู้สึกว่าไอ้ต้นหอมซอยไม่จำเป็นว่ะอยู่ล่องก็มันไม่จำเป็นมันแค่หน้าตาย้ายมาตรงนี้นาทีความจริงตึงตึดึนตึงตึดึนตึงตึงโอ้สูงไปหน่อยนึงนะตึดึนตึงไม่ยืมตึดึนตึง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 นี่แต่ดูสีด้านข้างนี่พี่เจ้าชอบมากเลยสีไข่ขาวอ่ะมันค่อยๆไล่เกรเดียนต์อ่ะโอ้ถ้างั้นขออนุญาตทำลาดลงไปใช่มันต้องแบบแมสฟินิชชิ่งตึงตึดึนตึงเดิน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 ไม่มีโยกโอ้โหคนโยกแดดเป็นของกูนี่หยดทัชชิ่งไม่พี่จอนไม่พี่จอนไม่ทัชชิ่งพี่จอนไม่ทัชชิ่งใช่พี่จอนเราพริกกับขิงพริกเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงใช่มันแปลว่าอย่างนั้นจริงๆนะเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงชิจิมิอ่ะแปลตรงตัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันหอมขึ้นมาเลยสุดยอดกินได้ไหมต้องทำจานให้กรรมการจานนึงว่ะเอาไหมไม่เอาเอาหน่อยไม่เอาเอาหน่อยเอาก็ได้เอาตรงไหนเอาที่ไหนตรงนี้ดีกว่าโอ้โหพี่จอดเอาไข่มาใหม่เลยโอ้โหเลยทำไมวะมันเอากันห่วงไข่อ่ะนะคนบ้าเลยห่วงไข่ทุกคนที่กินไข่อ่ะห่วงไข่หมดเออพี่จอดขอโทษก็ได้เอ้ฮะทำนี้ก็อยากกินหน้าตีจริงจะขี่เจงกินไข่ยางมะตูมป่ะวะเฮ้ยไม่เจงกินไข่สดหมดเลยพี่เจงไม่กินใช่พี่เจงไม่กินไม่กินไอ้เหี้ยอะไรวะกูก็คนกินได้เฮ้ยเฮ้ยได้ยังไงวะโอ้พี่ได้ของเพิ่มด้วยมันหลุดติดปากพี่จอยอยากชิมไข่ไม่ใช่อะไรอันนี้จะกินเนี่ยโอ้โหโอ้มันอร่อยจัดเลยอร่อยจัดเสร็จแล้วจานของกรรมการจานกรรมการมีไม้ก้าวตายกรรมการคนไหนทั้งสองคนอ่ะทั้งสองคนแบ่งทำเดียวกันใช่ใช่โอ้ท่านคณะอันเชิญเมื่อกี้นี่ก็เดี๋ยวทำงี้เหมือนเลยได้เลยไม่ว่าจะมาคงกันหรอเขาเก็บทุกเม็ดต้องมีครบทุกอย่างอ้าวไอ้เหี้ยของให้กรรมการของกินนะกิ่งก็ต้องทำให้มันครบองค์ประทุมใช่แต่กูให้แค่เท่านี้แหละอุ้ยเยอะไปอร่อยแล้วปักทุบนี่ใช่เลยนะใช่เลยนะเอาฟุบให้ด้วยดีกว่าเสร็จสิ้นเฮ้ยโอ้มีน้ำซุปแยกด้วยใช่อันนี้พี่จอดถือพี่จอดเลยแล้วกันเป็นนั้นเสร็จสิ้นครับข้าวหน้าเนื้อกิวด้งพะโล้ฟาสชาเลนจ์โดยขนอครับและพรีเซนต์สุดๆคือไข่อร่อยมากไข่โคตรอร่อยเขาท้าให้เราทำ30นาทีไข่นี่ทำไป26ชั่วโมงคือทำไว้ก่อนไงทำไว้ก่อนมันต้องทำไว้ก่อนมันต้องทำไว้ก่อนแต่ขั้นตอนการเตรียมมันแป๊บเดียวใช่แล้วไม่ไปนั่งกินตรงนู้นอ่ะจะไปนั่งกินตรงนู้นอ่ะได้ไปเออโนรีโนรีเดี๋ยวพี่จอนไม่ไหวแล้วว่ะผมไม่เอาละโนรินู่นโนโนริแล้วตอนนี้ใช่ผ
ไหวแล้วอดใจไม่ไหวโหให้กรรมการอ่ะเสร็จแล้วเอ้ยกระซ้อโอมากาเตะเนี่ยโหอร่อยโคตรว่ะโหอร่อยที่มาดัดแปลงไงพี่จอดัดแปลงเฮ้ยโหอ่ะกรรมการให้เฮียอะไรเนี่ยเอาซ่อมไงแล้วซ้อนอ่ะก็ใช้ซ่อมกินก่อนได้ได้ครับอื้อเป็นไงกินกับโนริเป็นไงอร่อยโคตรโอ๊ยดูแล้วเหมือนแบบให้หญ้าควายกินโอ้ไอ้เหี้ยก็มึงให้กูแผ่นมาด้วยอ่ะพี่มึงก็กินให้เหมือนคนหน่อยดิวะเฮ้ยอร่อยนะอร่อยดีอร่อยกินไข่ย่างกรรมการอันนี้ย่างมะตูมด้วยเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยทำเองไหวไหมเพื่อนโอ้ยได้สบายเลยยิ่งมีคานอเขาช่วยเยอะสบายมันเหมือนแบบก็แค่หั่นหั่นหอมใช่ไหมแค่หั่นหอมเอาคานอต้มน้ำเนื้อซื้อเนื้อสไลด์มาก็โยนเสร็จแล้วโหอร่อยจริงว่ะหยุดไม่อยู่เลยนี่คือเหมือนเกาหลีเลยนะกินแบบเกาหลีนะถ้ามีใบเมี่ยงมาห่ออีกนะใบเมี่ยงไม่ใช่มีใบผักมาห่อเป็นเมี่ยงหรือว่าเอาใบเมี่ยงมาก็แบบโอ้โหกี่ชาติเนี่ยผสมกันเกาหลีอีหยังกว่านี่เกาหลีอีหยังเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณเก่งเกาหลีเนาะใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมเก่งทำไมถึงเก่งเกาหลีขึ้นดีกว่าผมดูซีรีส์เยอะเฮ้ยอยู่ดีๆต้องกล้าไม่ดูซีรีส์เกาหลีนะเฮ้ยมาอยู่ดีมาดูเกาหลีซีรีส์เกาหลีเยอะอ่ะเขาออกหนังซอมบี้ซีรีส์ซอมบี้ใครออกเขาออกอัดอาเดนไงเฮ้ยทำไมมันมีความกระตุกกระตักเร็วจังเลยมันกระตุกกระตักเพราะอะไรก็ดูซีรีส์เกาหลีมันผิดตรงไหนพี่จอนไม่ได้ไปผิดอะไรแต่ปกติต้องกล้าไม่ดูไงพี่จอนก็เลยอยากรู้เฉยเดี๋ยวมีความลับตัวเฮ้ยดูออกเลยเหรอกระตุกตะแกนี่กูยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจริงทำไมถึงรู้ทีหลังถ้าไม่มีอะไรไม่บอกต้องการหรอกเออเนี่ยผีมันเห็นผีเลยเออเคยเป็นมาก่อนเหรอประจำนี่กินอย่างนี้ลองกินอย่างนี้ดูเพื่อนปวดไปแล้วของกูมาต่อที่เครื่องกูก็ได้เดี๋ยวกูลุกเออลองไอ้กรรมการอีกคนนึงกูอยู่ไหนเนี่ยนี่อะไรวะลองเลยโอ้ยแค่ลองคนเดียวก็แทบหมดแล้วมั้งผมกินกับสาหร่ายของจริงว่ะโอ้โหแม่เจ้าแสดงว่าคิดถูกแล้วไม่เติมญี่ปุ่นเข้าไปอีกต้องลองกินน้ำซุปไหมมาไม่ถ้าเราชอบกินน้ำซุปเนี่ยมีอยู่แค่นี้ใช่พี่เจ้าว่าคิดถูกแล้วเพราะอยู่ยิ่งอยู่ไปนานๆอ่ะโอ้โหมันบาลานซ์กันสุดยอดเลยซุปโคตรอร่อยมันคือจุดลงตัวที่ดีมากเลยนะเว้ยเปอร์เฟกต์มากฮัลโหลบวกกับความเป็นญี่ปุ่นแล้วบวกกับกลิ่นเนื้อเนี่ยเชื่อกูว่าต้องทำขายจริงๆว่ะเอาแล้วรวยกันแล้วมันรู้เรื่องละเฮ้ยแต่อันนี้พูดจริงนะในคุกกิ้งหลายๆตอนที่นักงานมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละน่าเอาไปทำมากมันอร่อยมากน้องอร่อยแบบอร่อยจริงยังไงดีและพรีเซนต์ทุกอย่างเนื้อหอมไข่น้ำซุปแล้วเราต้องกินอะไรก่อนดีกินข้าวกับเนื้อก่อนไงอ่ะกินข้าวก่อนเนื้อได้ขอแบ่งก่อนได้ไหมไม่ได้ขอแบ่งก่อนไม่ได้ขอแบ่งก่อนอย่าเพิ่งนี่เพื่อนทำไมนี่แบ่งกันไหมเนี่ยโอ้โหครึ่งจานแล้วนั่นน่ะโอ้ยิ่งเดียวเนี่ยเอาไปดิเอาไปดิโอ้ยพอใจอ่ะพอจุดมาพี่เอาแบ่งพี่เอาทีนี้แบ่งทีนี้แบ่งมีตักคืนให้แล้วโอ้แล้วออปชั่นสันไลน์นี่ก็อร่อยละลายอ่ะเนื้อแบบน้ำซุปไข่หอมแล้วปิดตบด้วยนี่กินแบบพี่ช็อตห่อเป็นคำต้องขอขึ้นหยิบใหม่ด้วยนะไม่หยิบเองไม่แล้วกูกรรมการด้วยต้องเกรงใจเขาหน่อยผมด้วยเจ๋งนะนี่ของจันเจ๋งแล้วไอ้นายแม่งตักไข่แดงไปหมดแล้วมึงกินบ้าจังเหรอไข่ดีอ่ะไข่กูไปแล้วเลยไอ้มิ้นงงเลยไอ้มิ้นเล็งไว้นะว่าจะกินไข่ได้อ่ะนี่มีไข่นึงงาซูมินมิ้นไปแล้วปึ๊บพะโล้นี่เก็บแต่เนี่ยจริงระวังนะน้ำพะโล้อ่ะอร่อยมากเผ็ดนะนี่อร่อยมากเป็นไงมันพะโล้โดยที่แบบจริงๆคือปกติเราคุณพะโล้แบบต้องมีน้ำมีแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้ก็คือพะโล้แล้วอ่ะคือไม่ต้องแบบว่าเป็นน้ำท่วมๆราดข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พะโล้แล้วคือมันพะโล้ในแบบในเนื้อใช่ในหอมนี่คือหอมรสพะโล้อ่ะเป็นไงไหนดูมันทำเป็นขี้หัวที่ไหนเลยไม่ได้อร่อยอ่ะเนื้อแป๊บนึงนะน้ำซุปนี่คือสุดยอดมันหวานไม่แต่น้ำซุปอ่ะต้องตักแยกนะราดไปอ่ะมันไม่ได้ฟิวนั้นนะเขาเรียกว่ามันเจือจางแล้วอ่ะมันก็จะเข้ากับเมนูแล้วแต่ถ้ายังเข้มข้นอย่างนี้อยู่อ่ะกินเข้าไปมันตบทีหลังมันแบบหวาน
เจลหอมใหญ่ใช่แล้วคือเนื้อมันแบบยังมีกลิ่นมันหน่อยกลิ่นมันหอมเนื้อมันชัดมากมันยิ่งแบบทำให้แบบทุกอย่างแบบรวมกันละเอียดน่าทำแล้วเอาจริงอ่ะคิดว่าไม่ต้องเนื้อเกรดนี้ก็ได้ใช่เนื้อคนนี้ก็ได้เนื้อถูกก็ได้เนื้อถูกก็น่าจะได้รสชาติประมาณนี้เลยอร่อยใช่เพราะว่าน้ำมันอร่อยอยู่แล้วหนึ่งมันคือการตุ๋นตุ๋นเนี่ยมันดึงศักยภาพเนื้อแบบให้มันนุ่มได้เยอะมากแล้วถูกต้องแล้วเราเลือกมันเนื้อสไลด์อ่ะมันไม่ต้องห่วงเรื่องความเหนียวมากใช่นี่พี่เจงจะลองแบบสาหร่ายเออต้องลองโอ้โหเคยเห็นสาหร่ายพี่นี่ปีนกก็เพื่อนี่ลมมันแรงคนละครึ่งอะไรสาหร่ายครับในนี้ไม่มีแอปคนละครึ่งเฮ้ยสาหร่ายติดปากอยู่อ่ะทำไมไม่เอาเขาไปด้วยอ่ะนั่นหนวดพอกันนะเราเป็นไงพี่แจงเป็นไงโอ้โหมันสุดยอดเลยอ่ะมันจริงเที่ยมเลยชอบสาหร่ายอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวไปป้ายอังเคิลโรเจอร์ให้ทำอันนี้มาเปิดแล้วไม่ใช่เปิดแล้วมีเปิดเลยพี่แจงคือหน้าไม่ได้คล้ายมากแต่วิธีการทำหน้าเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วตอนแรกมาว่ากูอันนี้วางพักไว้เฉยๆเขาไม่ได้เสิร์ฟแบบนี้ตอนแรกมาว่าผมเข้าใจว่าว่าวางพักเฉยเอาละจัดเองทานดีก็ใส่ย่าเห็นมั้งเยี่ยมไข่ไหมไข่ไข่อร่อยเป็นไงเข้มข้นไอตัวนี้รีวิวครับอร่อยมากแต่เข้มข้นที่สุดเลยเนี่ยคือพะโล้เพราะว่าหมักปุ๊บขึ้นมาเลยคุณคิดเห็นยังไงกับกลิ่นพะโล้ที่ไปเจอกับฝั่งญี่ปุ่นมันสู้กันแล้วแต่ว่ากลมกล่อมนะใช่ไหมใช่มันแบบเออเหมือนเราดูมวยที่ไอ้สองคนเนี้ยคือระดับตำนานอ่ะใช่มันเวทเดียวกันเลยเออแล้วมันมาต่อยกันแล้วในมุมคนดูแล้วแบบไอ้เหี้ยคู่นี้แม่งโคตรมันเลยใช่ที่แรกคิดว่ามันจะแบบตีกันนะไม่ตีมันต่อยกันแล้วสนุกใช่สนุกอร่อยนั่นเดี๋ยวลองอีกสักไอ้มิกไม่เชื่อเดี๋ยวลองอีกสักไอ้มิกดีกว่าไอ้มิกไอ้มิกไม่เชื่อมิกลองกระสับกระส่ายยังลองไม่ไหวมุกไทรดีกว่ามุกไทรเนี่ยไอ้มิกมันไม่กินเนื้อนี่หว่าช้าที่ไปฟังมาจากไหนหมกใส่หมกใส่ใส่หมกหรือเปล่าอร่อยอร่อยอร่อยไหมชอบมากพี่เจอสมการเนี้ยเหมือนตอนแบบเอาปาม่าแฮมกับเมลอนอ่ะเออมันได้อร่อยกับความรู้สึกแบบบูสต์ขึ้นไปกลิ่นเนื้อกลิ่นพะโล้กับสาหร่ายแล้วได้เหนียวจากยางมะตูมมันโอ้โหละมุนสุดยอดสุดไปดีกว่าอร่อยมากว่ะเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่ามันแต้มความยากกับแต้มเอาท์พุตอ่ะมันสวิงสูงมากเลยนะเพราะว่าความยากอ่ะมันง่ายมากมันอยู่ในระดับแบบง่ายอ่ะถ้าเอา difficulty เต็ม10อันนี้คือ2แต่แต้มสวิงเอาท์พุตเนี่ย8อ่ะคืออันนี้อาหารเด็กหอสบายๆเลยใช่เนื้อนี่อย่างที่พี่ต้องกล้าบอกเลยคือมันไม่ต้องเป็นต้องเนื้อแพงวันนี้มันแค่อยากลองอยากจะรู้ว่าเออเฮ้ยถ้ามันมาประจบเหมาะกันเลยอยากได้เนื้อมีกลิ่นหน่อยใช่เนื้อไม่แพงก็ได้หรือว่าจะลองเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็จะกลับเข้าอีหลอกพะโล้ธรรมดาเนื้อพะโล้หมูพะโล้ไก่ได้เหมือนกันขอแค่คุณมีอันนี้จบใช่ครับนี่คือครั้งแรกครับที่พะโล้เนี่ยมาในรูปแบบก้อนนะครับอร่อยแบบต้นตำรับไทยหอมกลิ่น3เกลือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องทำอาหารเก่งแบบมืออาชีพก็ทำพะโล้ในแบบของตัวเองได้อร่อยสุดๆทำง่ายเสร็จภายในเวลาไม่เกิน30นาทีหาซื้อได้ง่ายๆครับที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาและ7 Eleven ก็มีด้วยเช่นกันยอดนี่คือการเข้าที่เนียนมากยอดเลยเนียนมากส่งดีใช่รับสวยสตอรี่ดีแถมจบปิดการขายเยี่ยมนอกจากนี้อยากฝากคโนในรสอื่นๆด้วยเพราะว่าคโนเขาก็มีหลายรสชาติแล้วก็ตัวพี่จอร์ดเองก็เป็นลูกค้าแล้วก็ใช้ในรสชาติอื่นๆมาเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ครั้งนี้เราติดมาร์กตัวหนาให้กับพะโล้ละกันเลยเลือกเมนูพะโล้มาทำก็ถ้าไม่งั้นถ้าเราไปทำเองขั้นตอนการทำพะโล้มันค่อนข้างนานใช่ใช่ใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะใช่ทุกอย่างเลยสรุปมาให้ท่านแล้วปิดจบในตัวเดียวครับคโนพะโล้ก้อนขอบคุณมากครับสรุปขั้นตอนกันสักนิดนึงแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทนึงคือพาร์ทกิวด้งละกันนะครับกิวด้งเนี่ยผัดหอมพี่จอจะผัดเนื้อด้วยผัดเนื้อแยกเพื่อให้เนื้อเนี่ยขึ้นสีแต่จริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นมากครับตัวน้ำซุปเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้พะโล้เราก็ใช้คโนพะโล้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกิวด้งปกติเนี่ยก็คือดาชิมิรินแล้วก็โชยุสาเก4อย่างนี้อัตราส่วนอย่างที่พี่ต้นกล้าบอกคือสาเกเป็น half นึงของมิรินใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดว่ามิรินเนี่ยเรารู้สึกว่าเราใส่เยอะกินมิรินเยอะเกินแล้วแต่อยากให้หวานขึ้นเติมน้ำตาลได้แต่เราไม่ได้เติมอะไรเลยเกลือเราก็ไม่ได้เติมเขาเรียกว่าอยากให้พะโล้มันชูขึ้นมาใช่เราเลยตัด
โชยุกับเกลือออกถูกต้องแล้วก็พอผัดหอมเสร็จพอผัดเนื้อเสร็จลงไปตุ๋นในน้ำรวมกันองซอมโบเดียวกันทิ้งตรงเนี้ยมันทิ้งได้นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ตามแต่ใจอยากแต่ถ้าถามเรานะประมาณสักชั่วโมงนึงแต่ไอ้งานเนี้ยเราตอนเราชิมตอนครึ่งชั่วโมงอ่ะที่ให้กรรมการวิสรุตมาชิมอ่ะอันนั้นจริงๆก็ถือว่าจบแล้วเสิร์ฟได้แล้วนะส่วนวิธีการทำไข่นะครับถ้าเกิดจะทำยางมะตูมหรือว่าถ้าเกิดจะต้มไข่อะไรก็ได้ที่ให้ปอกง่ายๆให้ใช้ไข่เก่าหน่อยแต่ใช้ไข่สดแล้วก็อย่างเราจะเอามะตูมเนี่ยคือน้ำข้างๆบดๆๆๆๆๆไม่ได้ถึงกับเดือดทั้งหม้อเอาแค่รอบๆมันปุดๆพอประมาณ5นาทีครึ่งถึง6นาทีแล้วแต่ขนาดไข่ท่านครับผมพอขึ้นมาปุ๊บช็อกน้ำเย็นทันทีเสร็จแล้วปอกเสร็จพอได้ไข่มาให้เอาไปแช่น้ำซึ่งปกติถ้าเป็นร้านราเมงร้านอาหารร้านราเมงทั่วไปก็จะเป็นแช่โชยุใช่แต่อย่างของเราแช่เป็นพะโล้ใช่มันก็จะได้เป็นไข่พะโล้ใช่ครับขั้นต่ำคือ1คืนให้ดีคือ2คืนครับสำหรับไข่นะครับผมปิดจบรวมเท่านี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรอยากเห็นอันไหนอยากติชมเรื่องอะไรก็เม้นลงข้างล่างนะครับผมซียูลองไปทำดูอร่อยจริงนี่มันยังเหลืออีก1คำนี้จะปิดจบเลยนะปิดจ๊อบเลยนะปิดจ๊อบเฮ้ยอาจารย์แฮ่จ๊อบปุ๊บปิดจ๊อบยังอีกปิดจ๊อบอันนี้ปิดจ๊อบSee you first, PBS The Twitch Rupsup!